สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพกับผมอดิศรเพลงเกตและวิสาคันทัพยินดีต้อนรับท่านทั้งหลายเข้าสู่รายการตรงไปตรงมาสวัสดีครับคุณวิสาครับสวัสดีครับวันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันนี้วันนี้เมื่อกี้พูดวันที่เท่าไหร่ยังไม่พูดจำวันไม่ได้ลองพูดวันนี้คือวันพุธที่20มิถุนายน2555เมื่อวานนี้19มีการประชุมกันครับครับวันที่19ที่ผ่านมาของนปช.อ๋อของนปช.ครับเชิญตามธรรมดาก็ไม่ได้ประชุมกันวันอังคารหรอกนะครับเขาจะประชุมกันเป็นประจำทุกวันศุกร์แต่ว่าเนื่องจากมีวาระพิเศษที่จะจัดงานในวันที่24มิถุนายนเพื่อรำลึกการเปลี่ยนแปลงการปกครองครบรอบ80ปีที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเที่ยงวันนะครับถึงเที่ยงคืนหรือจะกว่านั้นไปตีหนึ่งตีสองค่อยว่ากันก็มีผู้เข้าร่วมประชุมเต็มคณะเลยนะฮะเกือบ30คนนะครับแล้วก็ประเด็นที่เรานำเสนอเป็นเนื้อหาที่จะพูดจาปราศัยกันก็คือ1เรื่องล้ำลึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์24มิย2475เป็นเรื่องที่1ส่วนเรื่องที่2นี่เป็นเรื่องของการยืนหยัดต่อต้านการรัฐประหารที่กระทำโดยกองทัพและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประเด็นที่เป็นเนื้อหาสาระเป็นอย่างนี้ก็จะมีการเชื้อเชิญนักคิดนักเขียนนักวิชาการนักประวัติศาสตร์นะครับที่มีทัศนะความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง24มิถุนาเนี่ยมาเข้าร่วมเสวนาอภิปรายด้วยนะครับนอกเหนือจากแกนนำนปช.ซึ่งก็จะมีท่านอดิศรด้วยวันนั้นมีท่านจตุรนเชิญกว้างขวางอยู่นะครับก็ขอเชิญในที่นี้แล้วอย่างนี้ครับอีกอันหนึ่งก็คือว่าประเด็นที่เป็นเขาเรียกว่าแบ็กดรอปคือคำขวัญใหญ่ก็ใช้คำว่า80ปียังไม่มีประชาธิปไตยภาษาอังกฤษยังไม่มีประชาธิปไตยครับภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า 80 years without democracy 80 years without democracy เป็นฉากหลังขึ้นเลย ครับขึ้นไว้เพื่อให้ใครอ่านก็เพื่อให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอ่านบ้างให้กองทัพอ่านบ้างให้คนที่ไม่เป็นประชาธิปไตยอ่านให้พรรคประชาธิปัตย์อ่านบ้าง แล้วเชิญทางประชาธิปัตย์มาปราศัยไหมก็เชิญครับครับยินดีครับยินดีที่จะให้มาขอเชิญชวนนะครับพรรคประชาธิปัตย์ครับจะส่งใครมาก็ได้นะส่งใครมาก็ได้แต่ให้พูดเรื่องประชาธิปไตยนะห้ามพูดเรื่องว่ารักและหวงแหนรัฐธรรมนูญปี50นะก็ผมสดับแต่ฟังอยู่ว่ามีทัศนะความเห็นอย่างไรในเรื่องที่เราจะจัดรำลึก24มิถุนาเนี่ยก็ยังเงียบอยู่นะครับเอาขอถามผ่านไปเลยไม่รู้ว่าคิดยังไงผ่านรายการตรงไปตรงมานี่แหละว่าพรรคประชาธิปัตย์มีความเห็นอย่างไรที่ประชาชนเขาจะจัด80ปียังไม่มีประชาธิปไตยที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยหรือเราจะเปลี่ยนชื่ออนุสาวรีย์ตัดอนุสาวรีย์ออกก็บางคนเขาบอกว่ามีอนุสาวรีย์แต่ไม่มีประชาธิปไตยอนุสาวรีย์นี่คือสิ่งที่ตายไปแล้วนะใช่ เป็นสัญลักษณ์ เป็นสัญลักษณ์สิ่งที่มีแล้วก็ตายไปครับอย่างนี้เป็นต้นครับก็เชิญชวนนะครับ24มิถุนาเราเปิดเพลงของคุณวิสาคันทัพมาประมาณ2สัปดาห์แล้วครับเพื่อให้เพลงนี้เข้าไปอยู่ในส่วนประสาทของท่านวันนั้นผมแน่นอนว่าเพลงนี้ต้องกระหึ่มครับเพลงของท่านวิสาคันทัพจะต้องกระหึ่มในการชุมในวันนั้นและวันที่28วันพฤหัสสัปดาห์ต่อไปนะครับครับที่พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสินหรืออนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินที่วงเวียนใหญ่วงเวียนใหญ่วงเวียนใหญ่นะครับพรรคเพื่อไทยพบประชาชนคราวนี้เป็นโซนของกรุงเทพกรุงเทพมหานครฝั่งโซนนั้นคือโซนที่โซนธนบุรีโซนธนบุรีเรียกว่าโซนธนบุรีมีร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงเป็นประธานมีสารวัตรเฉลิมเป็นครับผมเป็นรองสารวัตรกับเริ่มต้นกี่โมง17นาฬิกาครับ17นาฬิกาครับจะได้ฟังการปราศัยเต็มๆของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงเกี่ยวกับที่ไปที่มาผมว่าที่ตรงนี้มันที่เดียวกับที่ประชาธิปัตย์ก็เคยไปพูดใช่ไหมเมื่อเร็วๆนี้ใครๆก็ไปพูดที่นี่แหละครับก็ประชาก็พึ่งประชาธิปัตย์ก็พึ่งไปครับไม่ใช่ตามหลังนะเรานี่ทำมาทุกสัปดาห์อยู่แล้วทุกวันอยู่แล้วผมก็เคยไปนปช.ก็เคยไปเคยไปครับครับเพราะนั้นขอประกาศหลังจาก24มิถุนาอีก4วันก็ไปพบกันที่วงเวียนใหญ่ครับนะครับโดยร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงประธานโซนธนบุรีและคณะจะปราศัยในทางการเมืองในนามของพรรคเพื่อไทยครับนะครับประกาศล่วงหน้ากันไปเลยครับครับเรื่องอื่นๆก็มีอยู่เรื่องนึงซึ่งผมอยากจะพูดเบาๆก่อนนะฮะเรื่องหนักๆนี่มัน
ฟังรายการตรงไปตรงมานี่ก็ออกหมัดหนักตลอดเวลานะครับไม่ใช่หมัดเบาแต่วันนี้นี่เมื่อคืนโอ้โหรายการทีวีครับคนดูกันมากมายไก่กองอยู่รายการหนึ่งเป็นละครครับเรื่องอะไรกำลังเก่าขวัญกันเรื่องขุนศึกขุนศึกนี่เป็นบทประพันธ์ของก้านพึ่งบุญณอยุธยานะครับหรือใช้นามปากกาในการเขียนเรื่องนี้ว่าไม้เมืองเดิมครับก้านก็คือไม้นะกิ่งก้านสาขาเนี่ยคือไม้พึ่งบุญณอยุธยาก็เอาคำว่าอยุธยาเป็นเมืองเก่าเมืองเดิมมันเป็นนามปากกาว่าไม้เมืองเดิมก็เป็นเรื่องที่กำลังได้รับความนิยมชมชอบจากบรรดาแฟนละครทีวีทั้งหลายแล้วก็จะจบในสัปดาห์หน้าแล้วมีคนบ่นว่าทำไมจบเร็วนักกำลังมันเรื่องของเรื่องก็มีการพูดคุยกันว่าเสมาเนี่ยมันเป็นชนชั้นไพร่ที่ต่ำต้อยด้อยค่าเป็นคนตีเหล็กเป็นลูกคนตีเหล็กคนตีดาบแล้วก็ต่อมาก็มาเป็นตะพุ่นหญ้าช้างคือคนเลี้ยงช้างไม่มีศักดิ์ไม่มีสีพอที่จะเติบโตไปยิ่งใหญ่ได้แต่ว่าสุดท้ายเขาก็ได้ดิบได้ดีขึ้นไปไต่ลำดับชั้นไปเป็นขุนศึกสุดท้ายเป็นพระยาไอ้เสมานี่เป็นพระยานะครับทีนี้ที่ได้เป็นพระยาก็ไม่ใช่เพราะอะไรก็เพราะความสามารถในการกรรมศึกสงครามเป็นนักรบนักสู้และจงรักภักดีต่อสถาบันหากว่าถูกใส่ร้ายป้ายสีสารพัดจากบรรดาลิ้วล้ออำมาตย์วงการอำมาตย์เรื่องนี้ก็เลยไปเข้าหูเข้าตาคนเสื้อแดงมากว่ามันเป็นเรื่องที่น่าติดตามอย่างยิ่งเพราะว่าชีวิตจริงของคนเสื้อแดงก็ถูกไล่ล่าถูกใส่ร้ายป้ายสีคือพูดง่ายๆว่าเสมานี่คือคนเสื้อแดงก็เป็นเรื่องที่น่าติดตามครับน่าคิดว่าการพึ่งบุญนายุยาหรือไม้เมืองเดิมเมื่อก่อนก็คงจะหาวิธีเขียนเรื่องนะซึ่งสะท้อนความจริงของความรู้สึกที่บางคนอำมาตย์เนี่ยอาศัยสถาบันเจ้าเป็นเครื่องมือในการทำลายผู้อื่นมีมาทุกยุคทุกสมัยครับก็เชิญติดตามนะครับส่วนผมยอมรับสารภาพเลยไม่เคยดูเลยครับครับผมก็อ่านหนังสือคุณเพราะผมไม่ได้ดูหนังจักรวงหนังพวกตบตีกันร้องไห้ครับจอเนี่ยไม่ได้อันนี้ไม่ใช่แบบนั้นครับไม่ใช่แบบนั้นครับเชิญชวนนะครับถ้าอย่างนั้นถ้ามีจุดยืนมีดูแล้วได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ต่อความคิดในเรื่องชนชั้นนะครับเรื่องนี้เลยจบเร็วอาจจะอมาตย์ไม่ชอบหรือเปล่าไม่รู้เราวกมาที่24มิถุนายนอีกสักหน่อยไหมครับได้ครับที่สถานีคิดเลขที่12ของมติชนวันนี้นะครับหลังจากถูกรัฐบาลทหารสมัยสฤษฎิ์ธนรัตน์ลดความสำคัญจากระดับวันชาติลงมาเหลือเพียงวันรำลึกการเปลี่ยนแปลงการปกครองความสำคัญและความหมายของวันที่24มิถุนายนก็เหมือนถูกจำกัดอยู่ในกลุ่มประชาชนและผู้สนใจประวัติศาสตร์การเมืองในวงที่ไม่กว้างขวางนักจนกระทั่งใน 2-3 ปีที่ผ่านมานี้เองที่24มิถุนายนถูกทำให้เป็นสัญลักษณ์ที่ส่งผลต่อสังคมวงกว้างขึ้นโดยเฉพาะปีนี้วาระครบรอบ80ปีของการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตยและครบรอบ100ปีของความพยายามในการเปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะนายทหารหนุ่มที่รู้จักกันในชื่อกบฏรสอ130ซึ่งจะมากจะน้อยก็เป็นเชื้อให้กับการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในอีก20ปีถัดมาความเป็นมาความสำคัญและผลต่อเนื่องของกลุ่มก่อการ130และการเปลี่ยนแปลง2475นั้นถูกจำกัดอภิปรายเสวนากันอยู่ในวงวิชาการเช่นเคยนี่พูดอ่านสั้นนะเริ่มตื่นตัวเริ่มตื่นตัวผมคิดว่าที่คุยกับคุณวิสาคันทัพไปเนี่ยมีคนโทรศัพท์เข้ามามีคนส่งจดหมายเข้ามาเป็นเรื่องเป็นราวในการเรื่องทวงวันชาติคุณวิสาระปากว่าจะยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีก็กำลังพิจารณาอยู่ว่าเราจะยื่นกับรัฐบาลกันเองมันจะเหมาะสมไหมก็เป็นแง่คิดครับเพราะว่าคนประเดประดังคนเห็นด้วยเยอะแต่ผมอยากให้พี่น้องประชาชนนั่นแหละยื่นในนามกลุ่มองค์กรประชาชนภาคประชาชนคือทวงวันชาติกลับคืนมาสู่ประเทศไทยจะสวยงามกว่าก็เอาวันที่24มิถุนายนเลยล่ะจะอธิบายเหตุผลอย่างไร24มิถุนายนเหมาะสมเป็นวันชาติอย่างยิ่งครับเราก็ทวงถามในฐานะสื่อมวลชนผ่านรายการตรงไปตรงมาส่วนพี่น้องประชาชนถ้าเป็นกระแสเสียงอย่างนี้ก็อยากให้ดำเนินการได้เลยครับเป็นภาคประชาชนเราจะไม่ดำเนินการเองครับเพราะว่ามันเป็นอยู่ในภาครัฐบาลเหมือนกันเราสองขาอยู่ต้องเอาขาอิสระนี่จะมีพลังกว่าเราก็สนับสนุนเต็มที่ครับครับก็วันศุกร์ที่จะถึงนี้22มิถุนายนนะครับบ่าย2โมงกับผมเองในฐานะที่เป็นอาจารย์
ที่เสศสอนปริญญาเอกอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจะได้พานิสิตปริญญาเอกประมาณ120รูปคนมีทั้งพระทั้งคฤหัสถ์นะครับเข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ตึกทำเนียบสันติไมตรีตึกหลังนะครับ บ่าย2โมงก็ถ้ามีโอกาสจะได้สอบถามเรื่องนี้ซะเลยสอบถามเรื่องวันชาติแต่คงจะไปรับฟังโอวาทเพราะนายกรัฐมนตรีนี่เขาท่านเรียนรับภาษาสนศาสตร์มาเหมือนกันนี่เป็นรุ่นแรกของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ที่เปิดสอนระดับด็อกเตอร์นะครับก็จะไปเข้าพบนายกรัฐมนตรีกันครับก็80ปี24มิถุนายังไม่มีประชาธิปไตยนะครับวันนี้นี่ยิ่งประจักษ์ชัดใหญ่เลยว่าการรัฐประหารนั้นไม่ใช่ว่าจะรัฐประหารได้เฉพาะภายในรูปแบบโดยการยกรถถังยกปืนยกเครื่องอุปกรณ์ต่างๆในการทำสงครามมายึดอำนาจแต่หากเป็นการรัฐประหารเงียบก็สามารถกระทำได้โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญฉบับปี50ได้เขียนช่องให้อำนาจตุลาการเป็นอำนาจใหญ่ค่อมทับอำนาจนิติบัญญัติค่อมทับอำนาจของบริหารมาแบบเห็นเลยมาแรงคือศาลรัฐธรรมนูญเที่ยวนี้เป็นศาลเป็นกลางจริงๆเป็นกลางเป็นกลางมากนิ้วกลางเหรออันนี้กลางเลยมันเป็นกลางจริงๆใช้สัญลักษณ์นะนี่สารรัฐธรรมนูญคือสารเป็นกลางคือนิ้วกลางนี่แหละไม่ต้องพูดเข้าใจไม่ต้องพูดเป็นที่เข้าใจครับทีนี้ท่านเอาประชาชนเห็นว่าเดี๋ยวนี้มีการลุกล้ำอธิปไตยของฝ่ายนิติบัญญัติครับโดยการล่าอาณานิคมของฝ่ายตุลาการเปรียบเทียบเอาเรือไฟมาปิดแม่น้ำเจ้าพยาในอ่าวไทยยิงปืน 2-3 นัดแตกตื่นกันไปหมดเลยเฉือนดินแดนให้เลยอันนี้ก็เหมือนกันลุกรานทุกคนนี่ไปยอมทั้งหมดเลยครับรัฐสภาก็ส่งคำชี้แจงครับอะไรชี้แจงหยุดกันไปหมดเลยทั้งที่ศาลนิ้วกลางนี่ไม่มีอำนาจเลยแทนที่จะเป็นกลางนะคุณวิสานะครับกายคุณสุนัยจุลพงศธรเจอผมนะโอ้สัญลักษณ์ศาลนิ้วกลางของคุณนี่ดังระเบิดเลยบอกว่าเอาก็ศาลเป็นกลางผมบอกงั้นครับทีนี้สิทธิ์ออกฟอร์ดเนี่ยมีส่วนในประเทศไทยในการทำให้บ้านเมืองเป็นเผด็จการนะครับนอกระบบครับแต่ว่าสิทธิ์ออกฟอร์ดที่ประเทศไทยนี่ต่างกับสิทธิ์ออกฟอร์ดที่พม่าซูจีครับองซานสิทธิ์ออกฟอร์ดเหมือนกันครับเขาบอกว่าออกฟอร์ดเป็นทางเดินของวัวหรือควายนะถูกต้องครับแปลนะออกแปลว่าวัวครับ ไม่ได้แปลสูงส่งอะไรหรอกแต่นี่หมายถึงมหาวิทยาลัยครับมหาวิทยาลัยครับของอังกฤษเขาก็บอกว่าเนี่ยคนเขียนถึงองซานซูจีผู้นำฝ่ายค้านพม่าเนี่ยเขาไปกล่าวสุนทรพจน์ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพที่กรุงออสโลประเทศนอร์เวย์คือตอนแรกได้รับไม่ได้ไปอยู่ในที่กักกันอยู่บ้านที่พม่ากักกันไม่ไปรับไม่ได้คราวนี้ไปรับด้วยตัวเองนะครับผมเนี่ยประทับใจคำพูดของสุนทรพจน์อันนี้ไม่ทราบท่านอดิศรได้ดูยังครับก็ผ่านๆอยู่ครับผ่านๆนะครับได้พูดยกย่องเขาอยู่ว่า20กว่าปีนะครับตั้งแต่เขารับได้รับรางวัลถึงไปรับด้วยตนเองเนี่ยใช่ครับใช่ครับ20กว่าปีก็เป็นสุนทรพจน์ที่กล่าวแล้วนี่นับว่าเป็นสุนทรพจน์ที่สะเทือนเลื่อนลั่นโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเฉพาะโลกของสันติภาพและประชาธิปไตยโลกที่จะปราศจากรัฐประหารเผด็จการเขาพูดอย่างนี้นะครับว่าหลายครั้งในช่วงที่ถูกกักบริเวณอยู่ในบ้านพักซูจีบอกว่าทำให้คิดไปว่าฉันคงไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโลกที่แท้จริงอีกแล้วการได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพทำให้ฉันมีตัวตนขึ้นมาอีกครั้งรางวัลนี้ดึงฉันกลับมาสู่สังคมมนุษย์ที่กว้างใหญ่ขึ้นที่สำคัญกว่านั้นรางวัลโนเบลได้ดึงความสนใจของโลกมาสู่การต่อสู้ดิ้นรนเพื่อประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนในพม่าว่าเราจะไม่ถูกลืมสงครามโลกครั้งที่1แสดงถึงการใช้วัยหนุ่มสาวและศักยภาพไปอย่างสิ้นเปลืองหน้าใจหายเป็นการถลุงกองกำลังอันมีค่าของโลกอย่างโหดร้ายและเพื่ออะไรหรือเกือบศตวรรษที่ผ่านมาเราก็ยังไม่พบคำตอบที่น่าพอใจเรายังไม่รู้สึกผิดกันอีกหรือหากความรุนแรงที่แม้ลดระดับลงความประมาทความเลินเล่อจะยังมีผลต่ออนาคตของมนุษยชาติของเราสงครามไม่ใช่เป็นแค่สถานที่ซึ่งสันติภาพถูกบีบให้ตายเท่านั้นแต่ที่ใดก็ตามที่ความทุกข์ร้อนถูกละเลยนั่นจะเป็นเมล็ดพันธุ์ความขัดแย้งและเมื่อความทุกข์ทรมานนั้นถูกลดความสำคัญลงก็จะกลายเป็นความเคืองแค้นและเดือดดาลขีดเส้นใต้ตรงนี้นี่ให้ย้อนกลับมามองสังคมไทยครับพี่น้องว่าเวลานี้นี่มีความทุกข์ร้อนท
ถูกละเลยไหมในเมืองไทยมีความทุกข์ทรมานถูกลดความสำคัญลงไหมคนที่ติดคุกติดตารางเพราะไปต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเหล่านี้และคนเสื้อแดงที่ขยายตัวไปเป็นจำนวนมากนั้นน่ะจะกลายเป็นความเคืองแค้นและเดือดดาลไหมนะครับองซานซูจีกล่าวต่อไปว่าเราโชคดีที่อยู่ในยุคความช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคมและมนุษยธรรมเป็นที่ยอมรับไม่ใช่เพียงเพราะพึงปรารถนาแต่ยังถือเป็นเรื่องจำเป็นดิฉันโชคดีที่ได้อยู่ในยุคนี้ในยุคที่ชะตากรรมของนักโทษการเมืองไม่ว่าอยู่ที่ใดก็เป็นเรื่องห่วงใยของผู้คนในทุกๆที่ที่เป็นยุคที่ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนแพร่ขยายถึงจะไม่ทั่วถึงไปหมดแต่ก็เป็นที่ยอมรับว่าเป็นสิทธิที่มีมาแต่กำเนิดของทุกคนเพราะฉะนั้นผู้ต้องหาคนแสดงที่ถูกขังอยู่ในเรือนจำขณะนี้เป็นจำนวนอีกมากมายนั้นไม่ได้รับการประกันตัวนั้นคำตอบตรงนี้ก็บอกว่าอยู่ในยุคชะตากรรมของนักโทษการเมืองไม่ว่าอยู่ที่ใดก็เป็นเรื่องห่วงใยของผู้คนครับนะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยก็ต้องพิจารณานะครับรัฐบาลที่แล้วมานี่ยังคงที่จะยืนยันที่จะไม่ให้ประกันตัวผู้ต้องหาผู้มีอำนาจหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมก็ตามนะครับสันติภาพอย่างสิ้นเชิงในโลกนั้นเป็นเป้าหมายที่ยังไม่บรรลุผลแต่นี่เป็นสิ่งที่เราต้องเดินหน้าต่อไปยังเส้นทางสายนี้จับตาไว้ราวกับเราเป็นนักท่องเที่ยวในทะเลทรายที่เพ่งมองไปยังดาวนำทางที่จะนำไปสู่การรอดชีวิตแม้เราจะไม่บรรลุถึงสันติภาพที่สมบูรณ์แบบบนโลกนี้แต่ความมุมานะโดยพื้นฐานจะทำให้ได้มาซึ่งสันติภาพที่รวมเอาบุคคลและประเทศต่างๆเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีความเชื่อมั่นและมิตรภาพต่อกันช่วยกันทำให้ชุมชนชาวโลกปลอดภัยขึ้นและมีเมตตามากขึ้นดิฉันได้พบกับสิ่งที่ชื่นใจที่สุดและล้ำค่าที่สุดเป็นบทเรียนที่ทำให้ดิฉันรู้ถึงคุณค่าของความเอื้ออารีทุกน้ำใจที่ดิฉันได้รับไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ทำให้ดิฉันเชื่อว่าจะไม่มีทางเพียงพอในโลกของเราการมีเมตตาคือการตอบรับความซาบซึ้งและความอบอุ่นของมนุษย์ด้วยความหวังและความต้องการของผู้อื่นแม้จะเป็นน้ำใจที่สัมผัสได้เพียงเล็กน้อยแต่ก็ทำให้หัวใจที่หนักอึ้งนั้นเบาลงได้ความเมตตานั้นเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนได้สุดท้ายนะครับองซานซูจีบอกว่าเป้าหมายสูงสุดของเราน่าจะเป็นการทำให้โลกนี้ปราศจากผู้อพยพต่อไปจะมีไทยอพยพนะครับคนเร่ร่อนไร้บ้านและผู้สิ้นหวังโลกในทุกส่วนทุกมุมจะเป็นสถานที่หลบภัยของคนที่ไร้ถิ่นฐานได้มีเสรีภาพและวิสัยที่จะอยู่ในสันติภาพได้ทุกความคิดทุกคำพูดทุกการกระทำที่เป็นไปในทางบวกและส่งเสริมสุขภาพนั้นเป็นการสนับสนุนสันติภาพพวกเราในแต่ละคนและทุกคนต่างอยู่ในวิสัยที่จะสนับสนุนแบบนั้นได้ขอให้เราร่วมมือกันพยายามสร้างโลกสันติภาพที่นอนหลับได้อย่างปลอดภัยและตื่นขึ้นมาอย่างเป็นสุขเถิดคำถามกลับมาก็คือว่าประเทศไทยเวลานี้เราจะร่วมมือกันสร้างโลกสันติภาพไหมสร้างโลกสร้างประเทศที่เรานอนหลับได้อย่างปลอดภัยและตื่นขึ้นมาอย่างเป็นสุขไหมผมดูแล้วห่างไกลจากประเทศพม่าไปเรื่อยๆนะครับคือคำพูดขององซานซูจีนี่ใช้ได้กับทุกประเทศใช่ถ้ามีนักโทษการเมืองแสดงว่าประเทศนั้นล้าหลังถูกต้องรวมทั้งประเทศไทยด้วยนี่ได้ยินข่าวว่าจะถอนประกันเต้นกระตูนั่นไอ้พวกประชาธิปัตย์เนี่ยทีตัวเองยึดสนามบินปันนี้ยังไม่เริ่มเลยไม่มีสักคดีนะครับไม่มีสักคดีเลยพูดไปแล้วมันก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกครับอยากจะถอนประกันคุณต้องไปอ่านรัฐธรรมนูญว่ายังคดียังไม่ถึงที่สุดนี่ต้องสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ก็มีอยู่แค่นั้นแหละครับเรื่องของเรื่องของสังคมนี้มันก็ขัดแย้งกันอยู่2พรรคนี่แหละระหว่างพรรคอนุรักษ์นิยมนำโดยพรรคประชาธิปัตย์อยู่หัวแถวเลยอันนี้เห็นรัฐธรรมนูญปี50เป็นบรรพบุรุษของพ่อของแม่เขาส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็พรรคเพื่อไทยนะครับเห็นด้วยกับการที่พัฒนาประเทศไปสู่ประชาธิปไตยต้องทำทุกอย่างที่เป็นเผด็จการให้เป็นประชาธิปไตยมันก็สองอันนี้แหละน้ำกับน้ำมันนี่แหละแล้วรัฐธรรมนูญฉบับปี50ก็เป็นรัฐธรรมนูญของพลเอกสนธิคนเดียวเป็นของประชาธิปัตย์ด้วยเดี๋ยวนี้ของคณะเขาเดี๋ยวนี้สนธิบุญยกลินเริ่มปฏิเสธตัวเองนะเริ่มกันเชียงออกว่าเฮ้ยไม่ใช่สนธิเดี๋ยวนี้แต่ประชาธิปัตย์ไม่ได้ของนี้ของหวงของผมอย่าห้ามแตะ
ใช่ไหมคุณพิสารมันเป็นอย่างนี้แหละสังคมของประเทศไทยไปหาเสียงที่ไหนผมก็ขอร้องนะครับปล่อยให้เขาหาเสียงไปตามสบายไม่ว่าฝ่ายใดทั้งสิ้นนะคุณวิสานะได้ยินข่าวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่เชียงใหม่เดี๋ยวผมต้องพูดอย่างนี้นะเขาไปหาเสียงให้นายกอบจก็ปล่อยเขาไปเถอะครับเวลาเราจะไปหาเสียงทางภาคใต้ถ้าภาคใต้ไล่เราบ้างล่ะถูกต้องคืออยากให้ทุกที่ทุกพรรคการเมืองมีสิทธิ์ไปหาเสียงได้ความชอบความไม่ชอบอยู่ในใจวันเลือกตั้งต่างหากที่คะแนนออกมานั่นคือสิ่งที่สง่างามผมยินดีต้อนรับคุณอภิสิทธิ์นะครับไปที่ตลาดสดเมืองขอนแก่นครับเดี๋ยวผมจะซื้อพวงมาลัยไปให้เองไม่ต้องวิตกกังวลอะไรแต่ว่าขอให้สุเทพเทือกสุวรรณไปด้วยไปคนเดียวอย่าไปการที่เมื่อกี้ผมย้อนกลับมานิดหนึ่งตรงท่านอดิศรบอกว่าการเรียกร้องขององซานซูจีนี่เป็นการเรียกร้องต่อโลกต่อมวลมนุษยชาติข้อเรียกร้องถึงการผลักดันสิทธิมนุษยชนประชาธิปไตยหรือกระบวนการปรองดองนั้นระบุว่าเพื่อประเทศพม่าโดยรวมและโลกทั้งมวลไม่ได้แบ่งแยกว่ามีพม่าดีหรือพม่าเลวส่วนภาษาอังกฤษของนางซูจีนั้นดีเลิศสมกับเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยออกฟอร์ดแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือไม่ได้พูดถึงแต่ตัวเองหากพูดถึงเพื่อนร่วมอุดมการณ์นักโทษการเมืองแรงงานพม่าในไทยผู้อพยพชนชาติกลุ่มน้อยที่อยากให้โลกนึกถึงคนเหล่านี้ให้มากๆและร่วมมือกันช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้น่าดีใจแทนพม่าที่มีหัวหน้าฝ่ายค้านแบบนี้กล่าวคือจิตใจสูงส่งแต่ไม่เหยียบย่ำผู้อื่นไม่เกลียดแค้นแม้แต่ผู้ที่เคยจับตนเองขังไว้ในบ้านนานละรวมกว่า15ปีกลับหาจุดร่วมที่เป็นปัจจัยปรองดองให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้หากจะคิดไปว่านางซูจีเลี่ยงพูดไม่ดีต่อรัฐบาลพม่าเพราะกลัวจะกลับประเทศไม่ได้ก็คงไม่ใช่เพราะการต่อสู้ที่ผ่านมานั้นสะท้อนถึงอุดมการณ์และวุฒิภาวะการเป็นผู้นำแม้จะไม่ได้เป็นผู้นำรัฐบาลก็ตามไม่ใช่ว่าใครที่จบออกฟอร์ดแล้วจะเป็นอย่างนี้ได้ออกฟอร์ดบ้านเราเนี่ยมันอะไรวัวนะออกฟอร์ดบ้านเราทางวัวผ่านถ้ามีความรู้แค่นี้เขาสงสัยว่าไม่ได้จบออกฟอร์ดครับคงจะจบมาอะไรออกเหล็กออกเหล็กคือมาติดประต่อไงเอาเรื่องนั้นมาใส่เรื่องนี้เอาเรื่องนี้มาใส่เรื่องนั้นเอาเหล็กชิ้นนี้ไปต่อสับเหล็กชิ้นนั้นมาอะไรออกเหล็กออกเหล็กเชื่อมมาหาอะไรเชื่อมอาจจะเป็นเรียนช่างกลน่ะช่างกลนะครับตัวนี้กลายเป็นนักเรียนช่างกลการมาเป็นมาร์กจุกงกมาร์กเชิญยิ้มไปแล้วทุกวันก็เลยบอกว่าน่าเสียใจที่เราไม่มีผู้นำฝ่ายค้านแบบพม่าครับผมว่ามาดูอะไรผ่อนคลายก่อนจะได้เบรกกันไหมได้ครับมีผมได้คลิปอันนึงจากหนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์ฟังแต่คลิปสองอันนี้มันคนละอย่างนะแต่เขามีผู้ประสงค์ที่อยากจะมีอารมณ์ขันนะเขาเลยตัดต่อมาอยู่ด้วยกันเป็นเรื่องอะไรคุณไม่รู้เรื่องอะไรใครว่ากันนะลองดูนะครับถ้าพร้อมแล้วเปิดเลยครับแล้วก็ปิดเบรกแล้วเข้าช่วงที่2ต่อไปครับเชิญครับจะรู้จักจ่าตำรวจคนหนึ่งผมก็เพิ่งเคยเห็นสสเนี่ยครับว่าทําเป็นอยู่อย่างเดียวกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกราบเรียนท่านประธานที่เคารพคลิปที่เปิดไปในคุณอภิสิทธิ์ปราศัยอยู่ลานคุณเมืองครับเบรกแตกยังไงไม่รู้หรือมีความประทับใจจ่าประสิทธิ์ยังไงไม่รู้ถึงไปเรียนแบบนะก็ว่ากันไปนะท่านพูดยังไงท่านเสียหายหรือได้ดีก็อยู่ที่ตัวท่านแต่ของท่านนายกนี่ไม่ได้เกี่ยวงานนี้นะแต่ว่าคนที่มติชนออนไลน์เนี่ยผมคิดว่ามีอารมณ์ขันครับมีอารมณ์ขันทราบว่าเป็นการประชุมกับผู้ว่าบางคนใช่ไหมเป็นครม.สัญจรนะถ้าที่ผมดูข่าวนะแล้วก็มีการรายงานของผู้ว่าอะไรเนี่ยแล้วท่านผู้ว่ารายงานอะไรมันตลกขำเลยแบบ
ประมาณก็เลยเอามา2อันนี้ก็ดีเหมือนกันนะมาประกบกันก็เข้ากันพอดีเข้ากันพอดีเป็นไอเดียครับเขาเรียกไอเดียสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้มีเจตนาอะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นแต่เพียงว่าอยากให้สังคมนี้คลายเครียดหน่อยแต่ท่านนายกเราก็พูดว่าอะไรนะเมื่อกี้ตอนชีวิตนี้มีอะไรแปลกๆชีวิตนี้มีอะไรแปลกๆก็ต้องคุณอภิสิทธิ์ก็ต้องไปคิดดูว่าคุณทำอย่างนั้นนี่คุณต้องการจะเป็นจ่าอภิสิทธิ์ไหมใช่ไหมครับถ้าเป็นจ่าก็จะได้เคลียร์เรื่องการหนีทหารให้เอาไหนบอกเป็นจ่าไม่ได้เขาหนีทหารไม่ผมจะไปเคลียร์ให้ไงจะจัดการให้ใช่ไหมจะจัดการให้แต่ไม่ทราบจะไปจัดการอย่างไรนะครับเพราะว่าสอบเขาตำรวจทุกวันนี้ผบ.ตร.ยกเลิกเลยนะมีการทุจริตตั้งแต่เริ่มต้นมีการวิ่งเต้นที่อยากจะเป็นตำรวจลงทุน500,000ออกมารับราชการเนี่ยผมว่าตำรวจคนที่ถ้าเราไม่ตรวจพบนะสังคมเจ๊งเลยนะจบมา20 กว่าปีถือปืนนะครับถือปืนไม่มีจิตใจเพราะต้องเอาทุนคืนเนี่ยพ่อแม่ลงทุน 4-5 แสนแล้วเดชบุญนะครับผมให้กำลังใจทางผบ.ตร.ให้จัดสอบให้บริสุทธิ์ลูกคนยากคนจนจะได้มีโอกาสเข้าไปเป็นตำรวจทหารต่อไปนะครับเป็นอุทาหรณ์ครับพูดเรื่องประชาธิปัตย์แล้วก็มาสู่เรื่องอู่ตะเภาซะหน่อยเห็นว่ามีประเด็นอะไรเรื่องอู่ตะเภาสนามบินอู่ตะเภานี่เท่าที่เราทราบสร้างขึ้นในสมัยสงครามเวียดนามใช่ไหมถูกต้องครับ B-52 เครื่องบินรบใหญ่เนี่ย6เครื่องยนต์เลยนะใหญ่ขนาดมหึมาของอเมริกาบินจากอู่ตะเภาไปหย่อนระเบิดที่เวียดนามเป็นฐานทัพอเมริกันเป็นฐานทัพอเมริกันนะครับแต่ตอนนี้ก็เลิกใช้กันสงครามเวียดนามยกเลิกคราวนี้อเมริกาเขาอยากจะใช้เพื่อสำรวจไม่ใช่ด้านความมั่นคงเขาจะใช้เรื่องบรรยากาศเรื่องสำรวจอะไรต่างๆนี่เลยนะเหมือนเพลงเสียงอีสานนะท่านอดิศรว่ามาตั้งได้ขับเต็มบ้านเต็มเมืองไทยเฮาเปืองทั้งเขาทั้งน้ำคนสันตำอึดอยู่อึดกินบนแดนดินอีสานอึดอยากบนแดนดินและอีสานอึดอยากอึดมากเก็บมากไม่เก็บมากไม่มากอึมากแตงเอามาแกงกินแรงต่างเขาลูกสาวเฮามันก็เอาไปกอดเมียเฮาหอดมันก็จับไปตะลังเฮาโอ้อันนี้ก็เป็นบรรยากาศในยุคที่ต่อต้านฐานทัพอเมริกันที่มาตั้งในเมืองไทยแล้วก็ส่งเครื่องบินไปทิ้งระเบิดประเทศเพื่อนบ้านครับคราวนี้กรณีอู่ตะเภากลับมาดังที่ไปที่มาเป็นอย่างไรผมว่าอ่านบทนำของมติชนวันนี้รู้เรื่องเลยครับประชาธิปัตย์ก็ต้องฟังครับเพื่อไทยหรือประชาชนก็ต้องฟังบทนำของมติชนที่ผมจะอ่านนี่นะครับกรณีพรรคประชาธิปัตย์ออกมาระบุว่ารัฐบาลพรรคเพื่อไทยจะให้สหรัฐอเมริกาเข้ามาใช้ฐานทัพอู่ตะเภาแลกเปลี่ยนกับการต่อรองให้สหรัฐอนุมัติวีซ่าให้พันตำรวจโททักษิณชินวัตรเข้าสหรัฐนั้นหากเป็นความจริงย่อมกระทบต่อเกียรติภูมิของประเทศไทยอย่างแน่นอนรัฐบาลไทยในอดีตได้ร่วมมือกับสหรัฐนำประเทศไทยเข้าสู่สงครามเวียดนามครับลาวและกัมพูชานอกจากส่งกำลังทหารไปร่วมรบแล้วยังให้ใช้พื้นที่ประเทศไทยเป็นฐานทัพสร้างความเสียหายแก่ชีวิตทรัพย์สินในประเทศอินโดจีนอย่างสุดประมาณจนเกิดการเดินขบวนขับไล่ฐานทัพอเมริกาหลายครั้งหลายหนท่านก็เดินผมก็เดินที่สยามสแควร์ในระเบิดนะครับสงครามดังกล่าวยุติด้วยความพ่ายแพ้ของสหรัฐและยังเป็นบาดแผลในความรู้สึกของทุกประเทศที่เกี่ยวข้องรวมทั้งไทยด้วยนะส่งทหารไทยไปรบเวียดนามผู้รักชาติและประชาธิปไตยไม่แต่ย่อมไม่อยากให้เห็นการละเมิดอำนาจอธิปไตยเกิดขึ้นซ้ำรอยอีกแต่ก่อนอื่นต้องพิจารณาให้ได้ข้อเท็จจริงชัดเจนเสียก่อนว่ารัฐบาลเพื่อไทยจะอนุญาตให้สหรัฐเข้ามาใช้ฐานทัพจริงหรือไม่เป็นการใช้ฐานทัพเพื่อวัตถุประสงค์ทางการทหารหรือไม่มีการต่อรองผลประโยชน์อื่นใดเป็นพิเศษหรือไม่และการเข้ามาของสหรัฐจะสร้างผลกระทบต่างๆที่ไม่เป็นผลดีกับประเทศไทยเป็นหน้าที่ของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยที่จะต้องชี้แจงข้อสงสัยของฝ่ายค้านและประชาชนทั่วไปให้เกิดความกระจ่างและไร้ข้อสงสัยครับนายธานีทองภักดีอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศได้ออกมาชี้แจงว่าคำขอของสหรัฐเป็นเรื่องของการบรรเทาสาธารณภัยและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ริเริ่มโดยรัฐบาลไทยในสมัยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีครับโดยเสนอแนวคิดนี้ในการประชุมอาเซียนสหประชาชาติครั้งที่3ที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามเมื่อวันที่29 ตุลาคม 2553ยังอยู่ในขั้นตอนการหารือทั้งนี้จะต้องมีการใช้สนามบินอู่ตะเภาด้วยส่วนที่องค์การนาซาขอใช้สนามบินอู่ตะเภานั้น
พื่อใช้เป็นสถานีวิจัยและเก็บตัวอย่างอากาศในช่วงเดือนสิงหาถึงกันยานี้ซึ่งเป็นฤดูมรสุมโดยนาซาจะต้องขออนุญาตบินผ่านน่านฟ้าของไทยทุกครั้งน้ำหนักคำชี้แจงยังอยู่ที่นายกสิทธิ์พิรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศที่ยอมรับว่าเป็นโครงการที่เริ่มในสมัยพรรคประชาธิปัตย์ทั้งนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องพันตำรวจโททักษิณและไม่เกี่ยวกับปัญหาอธิปไตยซึ่งคำชี้แจงนี้น่าจะยุติข้อสงสัยของพรรคประชาธิปัตย์ได้เพราะรัฐมนตรีต่างประเทศในรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์เป็นผู้ยืนยันเองแล้วและในเรื่องนี้ที่รัฐบาลและเป็นเรื่องดีที่รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรยืนยันว่าจะนำเรื่องนี้เข้าหารือครม.และให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาว่าแผนงานนี้เข้าข่ายความตกลงระหว่างประเทศที่ต้องให้รัฐสภาเห็นชอบตามมาตรา190แห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ทราบว่าที่ครม.ที่ชลบุรีไม่มีเรื่องนี้เข้านะครับครับเริ่มต้นจากพรรคประชาธิปัตย์ครับแต่คราวนี้คุณกสิทธิ์พิรมในฐานะที่เป็นพรรคฝ่ายแค้นโอ้ฝ่ายค้านนะครับออกมาแถลงเมื่อวานนายกสิทธิ์พิรมรัฐมนตรีต่างประเทศแถลงเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดเผยรายละเอียดการเจรจากับนาซาที่เข้ามาขอใช้สนามบินอุตภเปาเป็นฐานปฏิบัติบินสำรวจสภาพภูมิอากาศเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าไม่กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงและทรัพยากรของประเทศกำลังเล่นบทบาทอะไรประชาชนต้องเข้าใจนะครับที่ไปที่มาครับผมจึงอ่านบทนำข้อมูลเพิ่มเติมจากไทยรัฐสักหน่อยหนึ่งอันเดียวกันประเด็นเดียวกันโดยคุณแม่ลูกจันเนี่ยนะครับเขาบอกว่าสนามบินอุตภเปาเนี่ยเคยใช้เป็นฐานซ้อมรบคอบราโกนระหว่างฐานไทยกับฐานอเมริกันและได้มีการสำรวจพื้นที่สนามบินอุตภเปาว่าจะเอาส่วนไหนไปใช้อย่างไรเขาก็บอกว่าประเด็นร้อนๆกรณีอเมริกาขอใช้สนามบินอุตภเปาไม่ใช่เกิดในยุครัฐบาลพรรคเพื่อไทยอันนี้ยืนยันนะครับแต่เป็นผลงานของรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์โดยตรงแถมรัฐบาลอเมริกาไม่ได้เป็นฝ่ายขอมานะครับแต่เป็นรัฐบาลไทยที่ยื่นข้อเสนอให้เขามาใช้เองเอวังก็มีด้วยประการชนิดแหละญาติโยมส่วนกรณีที่องค์กรนาซาเนี่ยเมื่อกี้บอกเนี่ยของอเมริกาขอใช้สนามบินอุตภเปาเป็นศูนย์ศึกษาสำรวจชั้นบรรยากาศประจำภูมิภาคเอเชียเนี่ยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศกสิทธิ์พิรมนี่บอกว่าเรื่องนี้เข้ามาในช่วงปลายรัฐบาลบังเอิญช่วงนั้นตนไม่ค่อยได้เข้ากระทรวงก็เลยไม่ได้เปิดเผยเรื่องนี้ให้ประชาชนทราบข้อมูลโอ้ที่ตัวเองไม่เข้ากระทรวงเองเป็นเรื่องของคุณเนี่ยคราวนี้จะปัดสวะออกอย่างไรก็ตามกสิทธิ์พิรมยืนยันว่าการที่อเมริกาจะเข้ามาใช้สนามบินอุตภเปาไม่ใช่การสูญเสียอธิปไตยอย่างที่บางฝ่ายโจมตีเพราะเป็นภารกิจเกี่ยวกับการกู้ภัยและช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมซึ่งองค์การสหประชาชาติและกลุ่มประเทศอาเซียนก็จะได้ประโยชน์จากโครงการนี้เช่นกันแม่ลูกจันเขาบอกว่าแปลกใจนิดเดียวเหตุใดรัฐบาลก่อนจึงไม่เปิดเผยเรื่องการเสนอให้อเมริกาใช้สนามบินอุตภเปาให้ชาวบ้านทราบข้อเท็จจริงเพราะปลายรัฐบาลผมไม่ได้เข้ากระทรวงผมไม่ค่อยมีเวลาเพราะถ้าไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติการทางทหารและด้านความมั่นคงก็ไม่เห็นต้องปกปิดเรื่องนี้เป็นความลับอะไรอย่างไรก็ดีผลจากการที่รัฐบาลก่อนไปเปิดช่องให้อเมริกาเข้ามาใช้สนามบินอุตภเปาเท่ากับมัดมือชกให้รัฐบาลใหม่ต้องยึดข้อตกลงเดิมแม่ลูกจันเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดเผยรายละเอียดให้คนไทยเจ้าของประเทศรับทราบข้อมูลที่แท้จริงอันหนึ่งรัฐบาลต้องเสนอที่ประชุมรัฐสภาลงมติเห็นชอบตามมาตรา190ของรัฐธรรมนูญและรัฐบาลต้องจับเข่าคุยกับจีนและรัสเซียรวมทั้งสมาชิกอาเซียนได้รับทราบล่วงหน้าเพื่อความโปร่งใสและความสบายใจแต่ถ้ามีช่องทางยกเลิกข้อตกลงได้ต้องรีบยกเลิกซะทันทีคือเกรงใจจีนเขาเกรงใจเวียดนามเขาเกรงใจประเทศอินโดจีนเขาซึ่งเป็นคู่ต่อสู้กันตลอดนะถูกต้องเกรงใจอินเดียแถวนี้สหรัฐจะมายุ่มย่ามอีกหรือเปล่าแถวนี้นะครับถ้าข้อเสนอของแม่ลูกจันนี่นะถ้าเป็นไปได้ก็ยกเลิกไปเสียนะครับเพราะกลิ่นไอของสงครามเวียดนามมันยังไม่จืดจางหรอกใช่ยังไม่จืดจางยังภาพสะพรึงกลัวอยู่ท่านผู้ชมครับรัฐบาลชุดนี้ยังไม่ทำอะไรนะเลยไม่เอาเข้าเลยถ้าจะเอาเข้าจริงๆหรือพิจารณาจริงต้องเข้าสู่รัฐสภาให้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันได้ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นประชาธิปัตย์คิดว่าจะเอาประเด็นนี้เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจผมอ่านแล้วผมขำไม่รู้ใครจะอภิปรายไม่ไว้วางใจใครงานนี้คือคิดอะไรไม่ออกนะครับจะเอาเรื่องตนเองมาอภิปรายตนเองสมัยก่อนผมยังไม่เปิดเผยเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เข้ากระทรวงมันรัฐมนตรีชั้นเลวมากอย่างนี้นะรอสระเอรอลิงพอแหวนนะอันนี้ก็เป็นเสียงที่สะท้อนให้เห็นนะครับโดยที่พวกเราก็ไม่จำเป็นต้องพูด
เพราะว่าความเป็นจริงก็คือความจริงนะกรณีบทนำมติชนนำเสนอก็ดีกรณีแม่ลูกจันทร์ก็ดีทีนี้เมื่อพูดถึงประชาธิปัตย์แล้วก็วนมาถึงประชาธิปัตย์อีกสักคนหนึ่งได้ไหมครับโอ้ได้ครับถ้าไม่ได้พูดประชาธิปัตย์วันนี้คงจะนอนเพื่อนท่านอดิศรเนี่ยครับใครครับชื่อสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยไม่เขาชื่อสุพรอ๋อเปลี่ยนชื่อสุพรเทพไงคุณไม่รู้เหรอรู้เมื่อวานนี่เขาพาดหัวข่าวว่าเมื่อวานสองหญิงหนึ่งชายความจริงมันสองชายหนึ่งหญิงหนึ่งหญิงสองชายคุณไม่รู้เลยคุณพิสาใช่ใช่หนึ่งหญิงสองชายเป็นเพลงดังด้วยหนึ่งหญิงสองชายหมายนี่ปล้ำเลยนะปล้ำเลยคุณพิสารู้ป่ะปล้ำเลยนะถึงขั้นปล้ำเลยเอาละอย่าไปพูดถึงเขามากผมก็อยากพูดแต่พูดไปแล้วเนี่ยโทษนะครับมีคนบอกว่าเดี๋ยวนี้ฉายาของเทพเทือกนี่เมื่อก่อนเป็นเทพประธานเดี๋ยวนี้ได้เปลี่ยนไปแล้วเป็นอะไรเป็นเทพเสี่ยมเทพเสี่ยมนี่เมื่อข่าวสดวันที่19นะครับไม่ใช่ผมพูดเองนะครับบอกว่าคนที่สรุปเรื่องนี้คือเรื่องที่ทักษิณชินวัตรนี่บอกว่าสุเทพเทือกสุบรรณบอกว่าท่านทักษิณส่งคนไปทาบทามนะให้เข้าร่วมรัฐบาลครับก็บอกว่าคนที่สรุปเรื่องนี้ได้อย่างรวบรัดและตรงไปตรงมากับเป้าหมายของนายสุเทพและพรรคประชาธิปัตย์ได้มากคือนายณัฐวุฒิไสยเกลือว่าไงเป็นการสรุปพร้อมกับเสนอวลีหรูอันสอดรับกับรากฐานความเป็นมาแต่การอดีตของนายสุเทพที่นักข่าวตั้งฉายาว่าเทพประธานเป็นเทพเสี่ยมเทพเสี่ยมเพียงแต่ว่าในการอดีตอาจได้รับยกย่องเชิงประชดประเชียดว่าเทพประธานแต่ในการปัจจุบันกลายเป็นเทพเสี่ยมโดยมีเป้าหมายอยู่ที่การเสี่ยมเข้าไประหว่างพันตำรวจโททักษิณกับคนเสื้อแดงแล้วผลเป็นยังไงน่าแปลกอย่างยิ่งที่ความพยายามในการเสี่ยมลักษณะนี้ดำเนินมาแล้วหลายครั้งหลายหนซ้ำๆซากๆแต่ไม่สำเร็จคนเสื้อแดงอ่านงุนงิดเหมือนเมื่อคราวพันตำรวจโททักษิณกล่าวบนเวทีคอนเสิร์ตที่เสียมเรียบงุนงิดแต่ไม่ยอมเลือกพรรคประชาธิปัตย์งุนงิดอยู่แต่ว่าไม่ยอมเลือกพรรคประชาธิปัตย์หงุดหงิดอย่างไรก็ยังยินดีเดินไปกับรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเดินไปกับพรรคเพื่อไทยเป็นพันธมิตรอย่างไม่แปรเปลี่ยนมั่นคงความหวังของพรรคประชาธิปัตย์ความหวังของนายสุเทพยังมั่นคงเช่นเดียวกันเป็นความมั่นคงที่ต้องบ่อนเซาะทำลายรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ให้ได้เป็นความมั่นคงที่ต้องเสี่ยมให้คนแสดงกับทักษิณชินวัตรแยกกันเดินให้ได้แม้ยากจะสำเร็จครับคือถ้าเชื่อคุณสุเทพนะครับด้วยขอทานโทษเชื่อได้ไหมถ้าคนไหนเชื่อคุณสุเทพเนี่ยจะออกลูกเป็นสุนัขอย่างนั้นเลยพูดสุภาพแล้วเนี่ยออชาวบ้านวะครับโทษนะครับผมพูดตรงไปตรงมาอย่าโกรธเลยออกลูกเป็นลิงไม่เหรอมันลิงก็ยังมีโอกาสเบาไปใช่ไหมมันเบานะลูกสุนัขลูกสุนัขไงลูกหมานั่นแหละอันเดียวกันไม่ใช่ลูกสุกรนะไม่ใช่ลูกสุกรนี่หมาน้อยนะมันลูกสุพรอ๋อลูกสุพรครับก็โดยความเคารพนะครับอย่ามายุ่งกันเลยผมพูดซ้ำแล้วนะครับว่าอยากพูดซ้ำอีกประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยเหมือนน้ำกับน้ำมันคุณทำหน้าที่กลูข่าวสร้างข่าวกันเถอะสร้างไปเถอะทางนี้ขำจนฟันร่วงแล้วไม่มีทางหรอกครับคุณก็อยู่ของคุณเป็นฝ่ายค้านเถอะเพื่อนเอ้ยอย่างว่าก็ปราศัยกันไปยกเมฆกันไปยกหางกันไปขนาดส.ส.อยู่ในรัฐสภานะครับทำพฤติกรรมแบบที่เห็นในภาพหลายต่อหลายครั้งคุณอภิสิทธิ์ยังยืนยันเลยในนี้คุณอภิสิทธิ์ก็จะไปยืนยันกับนายสุพรสุเทพนี่บอกว่าคุณสุเทพนี่ไม่ได้กูกล่าวอุ้มไปหมดเลยไงสุธรรมแสงปทุมมาเมื่อวานเปิดเผยว่าคุณสุพรเนี่ยจ่ายเงินให้แก่คุณออ่างหัวหน้าพรรคนี่นะครับมาตลอดตั้งแต่เดือน 50,000 แล้วอันนี้เป็นความลับที่ทุกคนรู้จักกันได้นะครับก็เป็นเรื่องภายในเขาได้ผมก็ไม่อยากไปยุ่งหรอกครับก็พรุ่งนี้มีเป็นวันที่เท่าไหร่นะพรุ่งนี้วันที่21มิถุนายนครับเป็นวันคล้ายวันเกิดของนายกรัฐมนตรีท่านยิ่งรักชินวัตรครับชินวัตรวันนี้ผมในนามของรายการตรงไปตรงมาก็มีบทกวีที่จะมอบให้ท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นกำลังใจให้ท่านในการที่จะนำนาวาฝ่าขึ้นลมนะครับมรสุมต่างๆไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงให้ได้ดังนี้ครับเดี๋ยวขึ้นมาได้เลยครับนายกรัฐมนตรีหญิงยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับครับเป็นบทกวีมอบให้นายกหญิงคนแรกที่แตกต่างมาเพื่อสร้างสว่างแสงแห่งศักดิ์ศรียุคประชาธิปไตยหมดไม่มีซ่อนรูปไว้อย่างดีในรัฐธรรมนูญนิติบัญญัติบริหารตุลาการ
สามอำนาจคัดคานกลับสิ้นสูญตุลาการเต็มเติมยิ่งเพิ่มพูนหนุนเอื้อเกื้อกูลด้วยกองทัพจึงทุกก้าวย่างเดินยากลำบากเหนื่อยยากซ้อนซ้ำหลายลำดับต้องควบคุมสิทธิ์เสียงสำเนียงนับให้สอดรับระบอบรัฐสภานายกหญิงคนนี้จึงเหนื่อยนักแต่ยิ่งลักษ์ไม่หวั่นสู้ฟันฝ่าคล้ายวันเกิดหมุนเปลี่ยนได้เวียนมาพระคุ้มครองรักษาท่านนายกคือจะส่งไปให้นายกยังไงเนี่ยก็ส่งผ่านรายการตรงไปตรงมาท่านดูอยู่ก็ขอให้มีสติก็เดี๋ยวจะใส่กรอบอย่างดีครับมอบให้ท่านให้ผมไปก็ได้ผมไป22นะได้ได้ได้เดี๋ยวฝากส่งท่านสอนไปท่านเรียนเชิญท่านก็ได้ไปด้วยกันนะไปด้วยกันได้ได้ท่านไปมอบเลยนะผมไปในนามอาจารย์อาจารย์ปริญญาท่านก็ไปครับได้ได้ท่านมอบไปอันนี้มอบด้วยกันกรองผมอนุมัติแล้วว่าใช้ได้นะครับรับรองให้ว่าวิสาขันทัพเขียนเองไม่ใช่ผมเขียนให้ใช่ไหมคือทุกย่างก้าวครับท่านอาจารย์ตามกบฏนี้บอกว่าเดินยากลำบากมากนะครับคือมันซับซ้อนหลายลำดับขั้นควบคุมสิทธิเสียงสำเนียงนักหนึ่งผมเน้นเลยเรื่องเสียงในระบอบรัฐสภาเนี่ยรัฐสภามันเอาชนะกันด้วยเสียงนะที่เสียงครับถูกไหมครับเพราะประชาชนเลือกมาและสสก็จะต้องสำแดงสิทธิเสียงของตัวเองแล้วก็จะสสก็เปลี่ยนผันได้นะแปรเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะบางคนมีปัจจัยเข้าไปเสริมเพิ่มก็ไปแล้วนะไม่ได้มีอุดมการณ์ไม่ได้มีความคิดอุดมการณ์ประชาธิปไตยแบบที่ท่านทักษิณบอกก็มีเยอะก็มีแต่ว่าคนไหนออกนอกคอกเที่ยวหน้าก็ไม่ได้ลงผู้แทนนะพูดง่ายเหมือนท่านบางคนท่านก็ยังไม่ยอมจับมือด้วยอย่างนี้ไม่ยอมคือไม่เรื่องส่วนตัวนี่เคารพกันส่วนการจับมือในทางการเมืองเนี่ยเอาไว้ก่อนเพื่อนเพราะเพื่อนได้ไปไกลแล้วเพื่อนไปไกลแล้วเพื่อนยังหันภูมิอะไรกลับมาทำไมไปก็ไปที่ใช่ไหมเดินกันคนละทางนี่แหละภายใต้ระบบรัฐสภาคุณก็ไปสร้างพรรคการเมืองคุณมาเผื่อคุณงามความดีมีเขาก็จะเลือกคุณเพราะนั้นงานครบรอบวันเกิดของท่านนายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ผมทราบว่าคงไม่ได้จัดอะไรหรอกครับก็คงจะมีอะไรเล็กๆน้อยๆท่านเองก็ท่านก็ไม่อยากไปมาทำเรื่องงานวันเกิดให้เป็นที่ยุ่งยากของคนอื่นนะครับแต่ว่าประชาชนคนที่ศรัทธาในพรรคเพื่อไทยศรัทธาในตัวของท่านก็มีความปรารถนาดีอย่างท่านนี่นะครับอ่านสักครั้งไหมครับได้เมื่อกี้ท่านผู้ชมอาจจะดูไม่ทันฟังไม่ทันนะครับสักรอบหนึ่งนะครับก่อนอวยพรวันเกิดขึ้นก่อนมาเลยนะครับก่อนอวยพรวันเกิดให้ท่านยิ่งรักชินวัตรครับนายกหญิงคนแรกที่แตกต่างมาเพื่อสร้างสว่างแสงแห่งศักดิ์ศรียุคประชาธิปไตยหมดไม่มีซ่อนรูปไว้อย่างดีในรัฐธรรมนูญนิติบัญญัติบริหารตุลาการสามอำนาจคัดคานกลับสิ้นสูญตุลาการเต็มเติมยิ่งเพิ่มพูนหนุนเอื้อเกื้อกูลด้วยกองทัพจึงทุกก้าวย่างเดินยากลำบากเหนื่อยยากซ้อนซ้ำหลายลำดับต้องควบคุมสิทธิ์เสียงสำเนียงนับให้สอดรับระบบรัฐสภานายกหญิงคนนี้จึงเหนื่อยนักแต่ยิ่งลักษ์ไม่หวั่นสู้ฟันฝ่าคล้ายวันเกิดหมุนเปลี่ยนได้เวียนมาพระคุ้มครองรักษาท่านนายกครับขอก็ไม่รู้จะไปอวยพรยังไงนะก็ขอให้อยู่ครบ4ปีครับคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรผมไปปราศัยที่จังหวัดอุดรเพราะว่าแต่ยกคนนี้อยู่ไม่นานหรอกอยู่แค่16ปีเอง16ปี44 16 3 12 44 16ก็4สมัยอ่ะ4สมัยอภิสิทธิ์ก็โรยลาไปแล้วนะครับพรรคประชาธิปัตย์ก็โค่นกันไปแล้วแต่คุณยิ่งลักษณ์นี่ผมแน่นอนว่าถ้าท่านต้องการอยู่ก็44 16แค่นั้นรอก่อนนะท่านยิ่งลักษณ์นี่เท่าไหร่45ครับแล้วอภิสิทธิ์ก็ประมาณ50หรือเฉือนเฉือนกันชนะกันไม่กี่ปีนะครับแต่ว่าทั้งสองคนก็ได้มีคนตัดเวอร์ชันเมื่อกี้มาให้ดูแล้วว่าดูอีกสักครั้งตอนก่อนจะปิดนะครับ เอาอีกสักหน่อยนะครับน่าดูนะเมื่อกี้มีคนบอกว่าเอสเวสมานะครับอยากดูคุณสองเวอร์ชันนี้เป็นยังไงสองเวอร์ชันขอเปิดอีกสักครั้งนะครับอีกครั้งนึงนะครับได้ก็ล่ำลากันไปพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ขอดูเวอร์ชันของอภิสิทธิ์แล้วก็ดูเวอร์ชันของท่านนายกรัฐมนตรีช่างเข้ากันเหมือนอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้นะครับไม่ทราบว่าพร้อมกันได้ยังนะครับชีวิตนี้มีอะไรแปลกชีวิตนี้มีอะไรแปลกนะครับเชิญครับ
าตำรวจคนหนึ่งผมก็เพิ่งเคยเห็นสอสอเนี่ยครับว่าทำเป็นอยู่อย่างเดียว